ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนของโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาค่ะที่ถูกอาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าใส่แต่ว่าโชคดีนะคะที่ไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบพบว่าคนที่ยิงเป็นอาสาสมัครทหารพลานที่มีอาการเครียดจากปัญหาส่วนตัวจนเกิดอาการคุ้มคลั่งยิงปืนในฐานปฏิบัติการแล้วกระสุนเนี่ยพลาดไปโดนรถบัสเบื้องต้นก็ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็สั่งปลดออกจากราชการไว้แล้วค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะคะเกิดขึ้นบนถนนทางหลวงสาย42ปัตตานีนราธิวาสขณะที่รถบัสนักเรียนขับผ่านฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพลานที่4216กรมทหารพลานที่42บริเวณหมู่5ตำบลสาบันอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีปรากฏว่ารถคันนี้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดค่ะพอไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุคืออาสาสมัครทหารพลานกสานนุชละอายุ36ปีหลังจากก่อเหตุก็พยายามหลบหนีนะคะโดยใช้รถกระบะเนี่ยขับออกจากฐานเจ้าหน้าที่ก็สกัดจับเอาไว้ได้ค่ะที่ด่านเกาะหม้อแกงหมู่ที่6ตำบลท่ากำซำอำเภอหนองจิกแล้วก็ถูกควบคุมตัวนะคะไปที่สถานีตำรวจภูธรยะหริ่งทำการสอบสวนต่อไปล่าสุดทางพลตำรวจตรีจิรวัฒน์พยุงธรรมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีก็เรียกประชุมด่วนค่ะสำหรับชุดสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะเรื่องของพยายามฆ่าแล้วก็จะสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่พันเอกเกียรติศักดิ์นีวงโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็แถลงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็สามารถจับกุมจนได้โดยยอมรับนะคะว่ามีความเครียดอันนี้ผู้ก่อเหตุนะคะที่ยอมรับว่ามีความเครียดจากปัญหาครอบครัวจนเกิดอาการคุ้มคลั่งยิงปืนในฐานปฏิบัติการแต่ทำให้กระสุนเนี่ยพลาดไปถูกรถรับส่งนักเรียนทำให้เกิดความเสียหายจากรอยกระสุนที่พลาดไปโดนเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมีทั้งหมด3รอยด้วยกันแต่ว่าขณะที่เกิดเหตุไม่ได้มีนักเรียนอยู่ในรถนะคะเนื่องจากว่าไปส่งที่บ้านเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมไม่ปกป้องคนผิดเพราะส่งผลกระทบกับความรู้สึกของประชาชนอาจกลายไปเป็นเงื่อนไขให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีนำมาโจมตีได้โดยจะมีการลงโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาค่ะทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าอาสาสมัครฐานพรานคนดังกล่าวจะปฏิบัติโดยลำพังก็ตามแต่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและอาจทำให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีนำเอาไปสร้างเป็นเงื่อนไขบิดเบือนซึ่งอาจดังที่ปรากฏให้เห็นในวงกว้างในห้วงที่ผ่านมานะครับจึงขอให้มั่นใจได้ว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะไม่มีการปกป้องกำลังพลที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังจะได้ลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดและถ้าหากตรวจพบว่ามีความผิดทางอาญานะครับก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ดำเนินการทางกฎหมายอาญาบ้านเมืองต่อไปในขั้นต้นก็จะได้ปลดออกจากราชการไว้ก่อนครับพันเอกเกียรติศักดิ์ก็ย้ำนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่ว่าอย่างใดเนี่ยนะคะก็จะดูแลเรื่องของการให้ความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วก็ให้เกิดความมั่นใจต่อไปยืนยันนะคะว่าไม่มีการกลาดยิงตามที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ต่างๆแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการชี้แจงไปแล้วนี่เองผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าบรรยากาศที่ฐานปฏิบัติการทหารพลานกองร้อยทหารพลานที่416กรมทหารพลานที่42วันนี้เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกโดยเด็ดขาดนะคะจากการไปถามเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็ไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่มีกระแสข่าวโจมตีการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็มีหลายข้อความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จอีกด้วย